ครับหนุ่ยครับครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ซัดให้กับทีมไทยครับเป็นไงครับลูกนั้นก็ใจเย็นมากครับก็รู้สึกดีใจครับที่ทำให้ไทยชนะอีกครั้งหนึ่งเป็นไปตามเป้าหมายครับเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องการ 1-0 3แต้มตามที่โค้ชสั่งมาแล้วเราแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มี11ตัวแรกเสมอไปเพราะว่าคนที่ลงไปต้องการที่จะเล่นแล้วก็มีความกระหายอยากที่จะเล่นเหมือนกันครับผมแล้วก็ลูกจุ๊บๆอ่ะดื่มนมฉลองของขวัญให้ลูกสาวผมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรน้องไออุ่นครับน้องไออุ่นครับครับผมนี่เราฝันดีกันแน่ครับผมครับผมครับ